ตอนที่อีลอนมักเสนอให้ความช่วยเหลือ13หมูป่าจนเขานั้นเดินทางมาประเทศไทยด้วยตัวเองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ความหวังดีกลับถูกมองว่าเป็นเพียงการ PR เท่านั้นจนเขาต้องเปิดสึกกับ Word ์ n อันเและเรื่องนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาแย่ลงครับและภาพลักษณ์ของเขายิ่งแย่ลงอีกเมื่อเขาใช้โซเชียลมีเดียโดยไม่ยังคิดทั้งทวิตเรื่องหุ้นเทสล a และพีกัญชาผ่านไลฟ์สดทาง YouTube ในจำนวนผู้คนทั่วโลกที่เอาใจช่วยนักเตะกับโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนหนึ่งในนั้นก็คืออีลอนมาร์ก์นักธุรกิจเจ้าของนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผู้ก่อตั้งเทสลาและ s p ป c e X จนถึงขั้นเขาได้เดินทางไปที่ถ้ำหลวงด้วยตัวเองพร้อมกับเสนอให้ใช้นำเรือดำน้ำจิ๋วขนาดเท่าตัวเด็กมาลำเลียงหมูป่าออกจากถำ้ำแต่เวิร์นอันสเวิร์ตนักดำน้ำถ้ำชาวอังกฤษกลับใช้คำแรงที่ว่า P.R. สตันและมาร์กสามารถเอาเรือดำน้ำของเขาไปยัดไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันรู้สึกเจ็บเพราะไม่มีทางเอามันมาใช้งานในถ้าได้แน่นอนนะครับมาร์กสโกรธจัดถึงขั้นทวิตเรียกเวิร์นว่าเป็นพวกใคร่เด็กแต่พอได้กระแสะทางลบจากโซเชียลมีเดียเขาก็ขอโทษและลบข้อความในทวิตเตอร์ทั้งหมดแต่เวิร์นบอกว่าจะไม่ปล่อยผ่านและจะฟ้องมัสเพียงแต่ยังไม่ได้เลือกว่าจะให้ใครมาว่าความให้ แต่หลังจากนั้นไม่นานมาร์กสก็เปิดศึกใหม่โดยการส่งอีเมลถึงบัสฟีสนิวส์กล่าวหาเวิร์นว่ามาเมืองไทยเพื่อแต่งงานกับเจ้าสาวเด็กและยังท้าทายอีกนะครับว่าถ้าไม่จริงทำไมไม่ฟ้องเขาเสียทีทั้งที่มีสำนักกฎหมายเสนอตัวว่าความให้ฟรีเมื่อถูกท้าเวิร์นได้ยื่นฟ้องทั้งศาลร,รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐและศาลในกรุงลอนดอนของอังกฤษโดยเรียกร้องค่าเสียหาย7 5 0 0 0ดอลลาร์และขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามมัสไม่ให้กล่าวหาเขา ด้วยข้อความที่เป็นเท็จอีกในอนาคตและให้จ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษเพิ่มเติมอีกด้วยจำนวนหนึ่งการเปิดสึกกับเวิร์นเป็นหนึ่งในพฤติกรรมพหามที่ก่อให้เกิดผลทางลบทั้งต่อตัวเขาเองและหุ้นของเทสลานะครับทั้งเรื่องที่บอกว่าจะถอนหุ้นเทสลาออกจากตลาดหลักทรัพย์และซื้อคืนหุ้นในราคาหุ้นละ420ดอลลาร์จนถูกคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรียกให้ไปชี้แจง ไปจนถึงเรื่องการลองสูบบุหรี่ยัดไส้กัญชาและไลฟ์สดทาง YouTube ในรายการ The Joe Rogan Experience ที่แม้จะไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่ยอมให้สูบกัญชาเพื่อน,นันทนาการแต่เขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากที่เคยได้ชื่อว่าสร้างฐานะเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยมัสต้องเผชิญกับวิกฤตคขาลงอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเขาจําเป็นต้องสละตําแหน่งประธานของเทสลาตามข้อตกลงประน,นีประนอมกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐแต่ก็ยังอยู่ในตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ต่อไปที่ถูกมองว่าเป็นการจำกัดอำนาจแต่ยังต้องจ่ายค่าปรับอีก20ล้านดอลลาร์อีกด้วย แม้จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่านวัตรกรรมภายใต้แนวคิดของเขาน่าสนใจเสมอรวมทั้งเรื่องการทำอุโมงค์ขนส่งความเร็วสูงใต้ดินเพื่อแก้ปัญหารถติดในานามของบริษัทบ o r i n ิ c ค m ม a n y ที่เมืองฮอลทอนรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยในช่วงของการทดสอบสามารถสัญจรด้วยความเร็วสูงสุดกว่า250กิเมต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วแล้วนะครับ แต่มสัสได้ตั้งเป้าว่าจะต้องถึง1,220กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้